สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2คณะก้าวหน้านำโดยนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญสว.ประชาชนรณรงค์ให้ชวนประชาชนออกไปลงสมัครรับเลือกตั้งสว.ปี2567ที่อาคารอนาคตใหม่ชั้น7นายธนาธรบอกว่าคณะก้าวหน้าเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเลือกสว.และเริ่มเดินหน้ารณรงค์มาตั้งแต่ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นการเดินทางไปรณรงค์ในภาคใต้ได้แก่จังหวัดกระบี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพังงาภูเก็ตสงขลาและสัปดาห์หน้าที่จะถึงคณะก้าวหน้าจะเดินทางไปรณรงค์ในภาคอีสานและภาคกลางนายธนาธรบอกว่าตั้งแต่ปี2562เป็นต้นมา4ปีของสภาชุดที่ผ่านมามีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญเนื่องจากฝ่ายค้านเห็นว่ารัฐธรรมนูญปี2560มีปัญหาเรื่องของที่มาและอำนาจรวมถึงความชอบธรรมต่างๆจึงมีความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2563มาไม่ต่ำกว่า10ครั้งเพื่อปิดสวิตช์สว.รวมถึงประเด็นอื่นๆเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวกับอำนาจหรือประเด็นสำคัญแต่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากสว.เลยทั้งหมดนี้สะท้อนให้เห็นว่าแม้ประยุทธ์จันทร์โอชาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีหรืออยู่ในอำนาจแต่ระบอบประยุทธ์ยังได้รับการสืบทอดผ่านสว.ชุดปัจจุบันสว.ชุดปัจจุบันเป็นการเลือกกันเองจากกลุ่มสาขาอาชีพและให้สมาคมองค์กรเป็นผู้เสนอแต่สุดท้ายคสช.จิ้มเลือกซึ่งจะแตกต่างจากการเลือกรอบนี้ที่ประชาชนสามารถสมัครเองได้ตามวิชาชีพของตนและประชาชนจะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูประชาธิปไตยเนื่องจากสถิติที่ผ่านมาหากจะให้สว.ชุดปัจจุบันเห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญแทบเป็นไปไม่ได้และหากจะแก้ไขรัฐธรรมนูญก็จำเป็นต้องใช้เสียง1ใน3ของสว.200คนในการเลือกตั้งสว.2567จึงต้องการสว.70คนเพื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญและสามารถนำเส้นทางประเทศกลับสู่ระบอบประชาธิปไตยได้ในที่สุดนายธนาธรย้ำว่าไม่เพียงแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญในทางเทคนิคสว.ยังมีบทบาทในการพัฒนาการเมืองไทยพร้อมชี้ข้อมูลปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรอิสระยกตัวอย่างการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงสูตรคำนวณส.ส.และเกิดส.ส.ปฏิเสธขึ้นทำให้ครั้งนั้นมีการลงชื่อถอดถอนกกต.มากถึง 900,000 รายชื่อหรือกรณีของปปช.ต่อการสืบสวนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณและนาฬิกาหรูนอกจากนี้ยังมีกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่ใช้อำนาจยุบพรรคการเมืองและตัดสิทธิ์ส.ส.มาตั้งแต่พรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคอนาคตใหม่เมื่อปี2562นายธนาธรยังได้บอกถึงบทบาทของสว.ปี2567จะมีวาระการดำรงตำแหน่งทั้งหมด5ปีซึ่งจะมีอำนาจในการแต่งตั้งคนในองค์กรอิสระต่างๆเช่นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ7ใน9คนกรรมการกกต5ใน7คนหรือกรรมการในกสม6ใน7คนรวมถึงจะได้สรรหากสทช.ยกชุด7คนซึ่งกสทช.เป็นองค์กรสำคัญที่ตัดสินกรณีการควบรวมธุรกิจ True Dtech ซึ่งตนและภาคประชาสังคมคัดค้านมาโดยตลอดนายธนาธรมองว่าสว.มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมและเป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นฟูระบอบประชาธิปไตยเนื่องจากเกือบ20ปีที่ผ่านมามีการแบ่งฝ่ายและเกิดปัญหา2มาตรฐานและความเป็นธรรมในสังคมซึ่งหากต้องการเห็นการเมืองกลับมาเป็นปกติและการเมืองอยู่ในวิถีประชาธิปไตยพร้อมทำให้ประชาชนเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตยและรัฐสภาวิถีทางเดียวที่จะฟื้นฟูกลับมาได้คือทำให้องค์กรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตำรวจอัยการศาลราชทัณฑ์และองค์กรอิสระทั้งหมดกลับมาอยู่บนความยุติธรรมซึ่งทั้งหมดนี้นายธนาธรย้ำว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทำให้ประเทศไทยกลับมาฟื้นฟูประชาธิปไตยและอยู่แบบสมานฉันท์เราสามารถถอดสลักและแก้ปมทั้งหมดนี้ได้หากมีสว.ประชาชนและมีสว.ที่ยึดมั่นหลักการประชาธิปไตยจะมีสว.อย่างนี้ได้ต้องขอให้พี่น้องประชาชนลงแรงกันสิ่งนี้เป็นการขอที่เรียกร้องจากทุกคนมากเพราะเป็นการเรียกร้องให้คนจ่ายเงิน 2,500 บาทและเสียเวลาเพื่อไปสมัครและโหวตแต่หากคนที่มีศักยภาพและคนที่มีทรัพยากรเรื่องนี้ไม่ลงมือทำเรื่องนี้ก็จะได้สว.แบบเดิมกลับมาหากได้สว.แบบเดิมที่ไม่หนักแน่นในอุดมการณ์และหลักการประชาธิปไตยการผลักดันวาระการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าก็จะเป็นไปได้ยากยิ่งมีประชาชนจำนวนมากไปลงสมัครสว.ที่ไม่รับเงินทองหรืออามิสสินจ้างมากขึ้นเท่าไหร่โอกาสที่จะทำให้เกิดสว.ที่เป็นอิสระเข้าไปดำรงตำแหน่งก็จะมีสูงขึ้นนายธนาธรยังได้กางทำลายการรับสมัครสว.เพื่อเชิญชวนประชาชนที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจลงสมัครสว.ลงสมัครรับเลือกตั้งซึ่งในวันที่11พฤษภาคม2567สว.ชุดปัจจุบันจะหมดวาระลงและจะมีการเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เป็นสว.ภายในวันที่27พฤษภาคมภายใน22มิถุนายน2567จะเป็นวันเลือกตั้งระดับอำเภอ29มิถุนายนจะเป็นวันเลือกตั้งระดับจังหวัด
และ9กรกฎาคมจะเป็นการเลือกตั้งระดับประเทศนี่คือสิ่งที่เราเสนอเพราะเราคิดว่าสว.67นี้มีผลต่อการพัฒนาการเมืองไทยมีผลต่อการพัฒนาของประชาธิปไตยของไทยดังนั้นโจทย์นั้นว่าผมฝากด้วยนะครับถ้าท่านใดสนใจจะลงสมัครสว.มีเครื่องมือครับมีเครื่องมือที่ภาคประชาชนร่วมกันทำก็คือเว็บไซต์ senate67.com เว็บต่างประเทศกลางเดือนกรกฎาคมนะครับก็หวังว่าเราจะได้สว.ชุด67ทำลายเป็นแบบนี้ทวนอีกครั้งนะครับถ้าท่านต้องการจะสมัครสว.ประมาณปลายพฤษภาคมต้นมิถุนายนคือวันรับผู้สมัครสว.นะครับสัปดาห์ที่3ของเดือนที่6เดือนกลับมาถ้าเราได้สว.เหมือนเดิมที่ไม่หนักแน่นในโครงการไม่หนักแน่นในความคิดประชาธิปไตยการผลักดันฟ้าละการแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าก็เป็นไปได้ยากหากมีร่างรัฐธรรมนูญที่ก้าวหน้าก็จะถูกต่อรองก็จะถูกลองเสียเวลาของตัวเองเพื่อไปสมัครเพื่อไปโหวตมันเป็นข้อเรียกร้องในที่เรียกร้องกันสูงมากในสังคมที่วันนี้พ่อแม่พี่น้องส่วนใหญ่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจเราเข้าใจดีแต่อยากจะเรียนว่าในที่นี้ครับเริ่มด้วยที่การเลือกสว.ครั้งนี้เราสามารถถอดสลักเราสามารถแก้ปมที่ได้หากมีสว.ประชาชนหากมีสว.ที่ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตยเข้าไปดำรงตำแหน่งมากพอจะมีสว.อย่างนี้ได้มีอยู่ทางเดียวก็คือพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยทั้งหลายต้องออกแรงกันต้องลงแรงกันผมเข้าใจว่าสิ่งนี้เป็นการขอเชื่อมั่นในระบบรัฐสภานี่ทำให้คนที่ต้องการความเห็นการเปลี่ยนแปลงของสังคมใช้วิธีอื่นซึ่งเราเชื่อว่าการผลักดันการเปลี่ยนแปลงการผลักดันวาระที่สำคัญของสังคมทำผ่านกระบวนการรัฐสภาดีที่สุดเพราะเป็นกระบวนการที่สันติที่สุดเพราะเป็นกระบวนการที่ปราศจากความรุนแรงที่สุดถ้าอยากให้ซึ่งผมเสนอว่าการที่จะให้ประเทศไทยกลับมาสู่ความเป็นประชาธิปไตยให้การเมืองไทยกลับสู่ความเป็นปกติให้พี่น้องประชาชนมีความสมานฉันท์ปรองดองกันต้องเริ่มต้นจากความเป็นธรรมต้องไม่มีสองมาตรฐานถ้าเป็นพวกเราทำผิดเหมือนกันปฏิบัติแบบหนึ่งถ้าไม่ใช่พวกเราทำผิดเหมือนกันปฏิบัติอีกแบบหนึ่งก่อนกรกฎาคม72สว.ชุดนี้จะมีอำนาจในการแต่งตั้งกรรมการในองค์กรนั้นขึ้นมาแทนศาลรัฐธรรมนูญครับศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด9ท่านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ7ใน9ของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะหมดวาระและถูกแต่งตั้งใหม่โดยสว.67ไม่มีการสมัครฉันทุกท่านครับสว.ที่เรากำลังจะเลือกกันในเดือนพฤษภาคมมิถุนายนแผ่นดินไทยพลังประชาชนชาติไทยมัชฌิมาธิปไตยไทยรักษาชาติอนาคตใหม่ถูกยุบพรรคกรณีของไทยรักษาชาติเนี่ยนะครับไทยกรณีของไทยรักษาชาติเมืองว่าเห็นไหมแม้แต่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคที่สืบทอดอำนาจก็รวมเสียงกันได้เกินกึ่งหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ต่อให้คุณประยุทธ์เป็นสว.ก็บริหารประเทศไม่ได้เพราะพรรคที่ต่อต้านการสืบทอดอำนาจของคุณประยุทธ์รวมเสียงได้เกินกึ่งหนึ่งของสภาล่างจะผ่านกฎหมายที่สำคัญใดๆก็ผ่านไม่ได้จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนสูตรคำนวณในครั้งนั้นถ้าใครจับกันได้สว.รอบนี้ประชาชนสมัครเองได้ตามวิชาชีพของตัวเองดังนั้นนี่คือโอกาสที่สำคัญที่พี่น้องประชาชนที่รักประชาธิปไตยจะเข้าไปมีบทบาทจะเข้าไปมีส่วนร่วมต่อการฟื้นฟูประชาธิปไตยของประเทศนี้เพราะอะไรเพราะเราเห็นแล้วว่าถ้าปล่อยให้การเลือกสว.มาจากกลุ่มคนจำนวนน้อยเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในการเลือกสว.ชุดที่ผ่านมาโอกาสที่จะแต่ระบอบป
ประยุทธ์ก็ยังอยู่กับเราในรูปแบบของรัฐธรรมนูญปีพ.ศ.2560คุณประยุทธ์ไม่อยู่แล้วตัวระบบระเบียบที่ก่อร่างสร้างตัวโดยคณะรัฐประหารยังอยู่กับพวกเราสว.ชุดปัจจุบันนะครับคัดเลือกกันเองตามหัวอาชีพเหมือนกับชุดที่กำลังจะเลือกตั้งนี่แหละครับแต่ชุดปัจจุบันให้องค์กรสมาคมต่างๆในวิชาชีพนั้นเป็นจุดแรกในการพาประเทศไทยกลับสู่ความเป็นประชาธิปไตยขอบคุณท่านมากครับวันนี้สวัสดีครับ